ไหนใครนะยังติดตม.อยู่ที่ปารีสยังไม่บินกลับไทยบ้างนะคะแม้ว่าตะลิดค่ะจะบินกลับเข้าเกาหลีไปแล้วหลายวันก็ตามนะคะคิดว่าคงจะเป็นเหมือนกันหลายคนเนาะแล้วก็บลิงฝรั่งเศสค่ะก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเพราะว่ามีภาพค่ะแล้วก็คลิปเนี่ยออกมาเผยแพร่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งโมเมนต์นี้นะคะก็เพิ่งจะได้เห็นค่ะว่าลิซ่าวีแล้วก็คุณพักโบกอมค่ะหลังจากที่เสร็จงาน after party ของทางซิรินแล้วนะคะพวกเขาค่ะก็มีการกลับที่พักพร้อมกันด้วยรถยนต์คันเดียวกันอีกด้วยค่ะโอ้ยถือว่านะเป็นภาพหาดูยากมากๆนะคะโดยวีค่ะเดินลงมาก่อนพร้อมกับตาลิสนะคะแล้วก็มีการแยกเดินขึ้นรถไปก่อนค่ะส่วนลิซ่าค่ะมีการแวะทักทายบลิงนะคะแล้วก็มีการแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับของเธออีกด้วยค่ะส่วนนะคะคุณพี่โบกอมค่ะก็เดินตามไปนะคะโดยไปขึ้นรถนะทางด้านข้างค่ะนั่งคู่ไปกันกับวี BTS นะคะทางตอนหลังของรถค่ะก็คือวีเขาเดินไปก่อนนะแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วนะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะก็มีการเดินตามมานะคะเธอค่ะไปนั่งอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ยังคงเฟรนลี่ค่ะมีการเซอร์วิสแฟนๆนะคะด้วยการส่งมินิฮาร์ดแบบนี้ให้อีกด้วยค่ะป้าตั้งรถคันเดียวกันนะคะกลับที่พักพร้อมกันค่ะถ้าอยู่ที่เกาหลีนะคะคงไม่มีทางนะคะได้เห็นภาพแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะซีรีส์เนี้ยเล่นใหญ่จริงๆค่ะมีโมเมนต์นะหาดูยากให้เราได้ดูกันอีกแล้วนะคะส่วนสื่อจีนค่ะได้มีการขนานนามลิซ่าในปารีสแฟชั่นวีคปีนี้นะคะว่าซีรีส์ Princess อีกด้วยค่ะโดยอัครราชทูตจีนนะคะกล่าวว่าลิซ่าค่ะเป็นเคสที่โดดเด่นเป็นพิเศษจากการปรากฏตัวในยูทวิทยูนะคะเธอได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนความสำเร็จนะคะในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องก็ต่อเนื่องมากมายจริงๆนะคะก็จนบัดนี้ค่ะบึ้งเนี่ยหลายคนค่ะก็ยังติดต่อมอนะคะบินกลับไทยไม่ได้อยู่เลยนะคะคุณผู้ชมแบบเป็นแบบนี้เหมือนกันบ้างไหมก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแอคก็เอาโมเมนต์น่ารักของเธอมาฝากค่ะเซอร์วิสแฟนๆดีมากนะแม้ว่าเธอจะขึ้นรถไปแล้วนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจมากจริงๆค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า